วัสดีทุกคนนะครับผมนนกุลนะครับเราจะเข้าวอชื่อนนกุลตอนนี้มีผลงานเพลงนะครับ Won't Tell You นะครับผมเป็นเพลงภาษาอังกฤษสามารถฟังได้แล้วทุกช่องทางนะครับ Streaming Service และ YouTube นะครับผมแต่งเนื้อเพลงครับผมแต่เราจะไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่อง Music Compose เพราะผมเป็นคนชอบเขียนนู่นเขียนนี่เรารู้สึกว่าพอเขามีเมโลดี้มาให้เราละเรารู้สึกเราหาคำใส่ตามเมโลดี้นั้นได้เพลงแรกนี้กว่าจะเสร็จทุกอย่างก็2ปีเดี๋ยวจะมีเพลงไทยนะครับชื่อว่าภาพของเธอนะครับแล้วก็จะมีภาพยนตร์เรื่อง Start It Up นะครับเป็นภาพยนตร์ที่ร่วมทุนระหว่างไทยกับจีนครับผมstrict เรื่องเวลาผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเขาค่อนข้างตรงเวลามากๆถ่ายกันทีแบบ 3-4 เดือนคือทีเดียวเรื่องเดียว7วันก็มีพักบ้างอาจจะพักน้อยหน่อย 3-4 วันต่อโปรเจกต์นึงแต่ส่วนตัวที่ผมชอบการถ่ายทีเดียวจบต่อเรื่องนึงเพราะผมรู้สึกว่าเราได้โฟกัส1ตัวละครไปเลยครับแล้วเราก็อยู่กับแก๊งนั้นไปเลย 3-4 เดือนยิ่งนานเท่าไหร่คาแรคเตอร์เราก็จะยิ่งสตรองขึ้นเท่านั้นครับเรื่องภาษาจีนนี่เห็นว่าฝึกหนักแล้วก็ต้องเป๊ะสี่ร้อยครับต่อซีนจริงๆที่มันจำนวนมากขนาดนี้เป็นเพราะว่าเราไม่ได้คิดจะจำความหมายมันเลยเราคิดแค่ว่าเราจะใช้ Muscle Memory จำให้ได้พอมันไปอยู่หน้าเซตมันมีทั้งไมค์มันมีทั้งบล็อกกิ้งมันมีทั้ง acting เวลาเราไปพูดกับเขาอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องมาแบบไม่มั่นใจเราฟังได้เยอะขึ้นมากๆครับแต่ถามว่าพูดอย่างเงี้ยยังไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเอาตัวรอดสั่งอาหารอะไรอย่างเงี้ยได้เวลาจะเรียกพนักงานเสิร์ฟก็ฟูหยวนเก็บตังค์ก็ไมต้านนี่เขินเพี้ยวเลี่ยงคุณสวยมากชมผู้ชายก็นี่เขินช่วยหล่อมากที่บ้านเขามีแท็กซี่อ๋อเรียกรถเขาใช้แอปอะเฮ้ยจริงๆเดี๋ยวนี้ที่นู่นเขาแบบทุกอย่าง QR โค้ดติดๆแม้กระทั่งรถเข็นขายน้ำอ้อยอะยังมี QR โค้ดให้ติดเลยผมโคตรทึ่งเลยการกำกับครับผม MV ตัวแรก Won't Tell You เนี่ยก็กำกับแต่ว่าเราเป็นโคไดเรกก่อนซึ่ง MV ตัวที่2ก็คิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะกำกับไปเลยคนเดียว Journey to 190 cm คือเราอยากจะสูง190 cm เราใช้คำว่า Journey เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะไปถึงจริงๆหรือเปล่าและผลลัพธ์ก็มันก็ไม่ได้ไปถึงจริงๆเราไปหาข้อมูลมาว่าถ้าทำมันอันตรายแค่ไหนเทคโนโลยีมันไปถึงไหนแล้วมันราคาเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่าอย่าพึ่งดีกว่าความเสี่ยงต่ำกว่าหลายสิบปีที่แล้วเยอะเลยแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นน็อตผ่าแล้วก็ซิปเสียบเข้าไปในกระดูกแต่ก็ยังเจ็บอยู่ดี ผมมองว่ามันเป็นเทคโนโลยีในการดูแลตัวเองผมไม่ได้เพอร์เฟกต์ตั้งแต่ต้นอ่ะแต่ผม strive ที่อยากจะดีขึ้นถ้าไปทำมาก็เป็นเพราะว่าเราไม่มั่นใจในบางส่วนและเพราะเราไปทำมาก็แปลว่าเราก็ต้องมั่นใจแล้วทำไมเราถึงต้องโกหกในสิ่งที่เราไปทำมาเพื่อตั้งใจทำให้มันดีขึ้นนะฮะก็โอเพ่นกับเรื่องนี้ผมขอแก้ตัวในอนาคตก่อนเลยว่าตาที่ผมไปทำมาเนี่ยมันเป็นตาแบบมัด3จุดแปลว่าทุกๆ 2-3 ปีผมต้องไปทำอีกผมพูดล่วงหน้าเลยว่าถ้าผมตาบวมกลับมาอีกไม่ได้เป็นเพราะว่าผมไปทำมาเพิ่มแต่เป็นเพราะว่าผมไปดึงให้มันกลับที่เดิมพูดไปก่อน Feel the vibe.